ผมตัดสัญญาณสดกลับไปเลยตอนนี้แล้วก็บิ๊กโจ๊กลงพื้นที่ด้วยรวมทั้งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันสดๆด้วยนะฮะในรายการใครต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้พลตรีเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะฮะสัญญาณพร้อมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังการแถลงข่าวด่วนเลยฮะคือเช่นหากทางรองพบตรท่านพบตรโทสัมภาษณ์มวลมาผู้ช่วยพบตรและท่านพบตรโทยังโยงเวทโอสถผู้การตรวจความภาคสี่ได้เข้ามายังที่เกิดเหตุและพร้อมกับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็ราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมนะครับในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีหัวข้อที่จะนำเสนอแก่สื่อมวลชนนะครับขออนุญาตเชิญท่านพบตรให้ดำเนินการเรื่องการแถลงข่าวได้เลยครับเรียนพี่น้องผู้ชมนะครับวันนี้หลังที่เราได้รับทราบเหตุนะครับเราก็ได้ดำเนินท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านก็ได้สั่งการให้ผมแล้วก็ทางทีมงานตรองวันนี้ก็มีท่านรองพบตรท่านพลตรีพลตรีสุเชษฐ์ภัทรพานนะครับแล้วก็ท่านพลตรีโทสัมภาษณ์นวลมาผู้ช่วยพบตรนะครับได้ลงพื้นที่ทำซึ่งท่านในท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยนะครับข้อฝากแสดงความเสียใจนะครับกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับมีผู้สูญเสียเป็นเด็กจำนวนมากนะครับซึ่งขณะนี้ที่เราได้รับทราบนะครับขณะนี้ก็มีผู้เสียชีวิตแล้วรวมถึงคนที่ก่อเหตุด้วยก็38คนนะครับมีผู้บาดเจ็บประมาณ10คนนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้มาได้ลงพื้นที่นะครับทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือพลตรีปัญญาคำราบนะครับซึ่งเป็นอดีตตำรวจนะครับซึ่งทางพื้นที่นะครับตำรวจพื้นที่ได้ทราบนะครับว่ามีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เลยมีการไปดำเนินการนะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มเมื่อต้นปี2565นะครับพบมีการครอบครองยาบ้าแล้วก็ผู้สารก็พบว่าเป็นผู้เสพด้วยนะครับแล้วก็มีการระหว่างการดำเนินคดีเราก็มีการให้ออกไว้ก่อนนะครับซึ่งมีการไล่ออกมาเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เขาต้องไปขึ้นศาลนะครับสาเหตุก็น่าจะเกี่ยวที่ต้องไปขึ้นศาลแล้วก็จะมีได้จะมีอาการหลอนจากการเมายานะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่เราตรวจสอบเบื้องต้นนะครับวันนี้ครับก็นี่แหละครับซึ่งเหตุเกิดในวันนี้ก็เป็นเหตุเกิดในช่วงเที่ยงเศษนะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับของอำเภอที่นี่นะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้เพื่อไปดูจากจุดเกิดเหตุแล้วนะครับปรากฏว่าคนร้ายก็ได้ใช้ความพยายามที่ขบเข้าไปนะครับเกิดอาการคุ้มข้างบุกเข้าไปใช้มีดอาวุธมีดเป็นหลักในการที่จะก่อเหตุครับทำให้เด็กเสียชีวิตจำนวนมากเลยนั้นนะครับมีผู้ที่รอดได้บางส่วนแล้วก็หลังจากที่ออกจากศูนย์เด็กเล็กแล้วไปพบเห็นใครก็ใช้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนนะครับหรืออาวุธมีดนะครับเข้าไปทำร้ายจนเสียชีวิตจนเข้าไปในบ้านแล้วก็ในที่สุดเราก็ปิดล้อมนะครับแล้วก็มีการพบว่ามีการฆ่าตัวตายในภายหลังนั้นก็ถือว่าผู้ก่อเหตุก็ได้เสียชีวิตไปด้วยนะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการชันสูตรเบื้องต้นนะครับโดยเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับสำหรับเรื่องของการที่เราจะต้องมีการเยียวยาหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็ได้คุยกับทางจังหวัดแล้วก็วันนี้ก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานะครับเราจะเปิดสปกร่วมกันที่นี่นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีทางจังหวัดแล้วก็ทางพม.แล้วก็มีของหน่วยยุติธรรมนะครับแล้วมีของหน่วยของสาธารณสุขต่างๆนะครับที่จะร่วมกันนะครับขณะนี้เรายังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับทางครอบครัวซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในอาการที่เสียใจนะครับเมื่อเราจะพูดคุยเรื่องการเยียวยาแล้วก็การที่จะต้องบำเพ็ญศพที่ไหนอย่างไรนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวขอญาตให้ทางรัฐรองผู้ว่าได้ชี้แจงเบื้องต้นนะครับครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าครับเรียนท่านผบตร.ท่านรองผบตร.ท่านผู้สื่อข่าวครับก็วันนี้นะครับหลังจากที่จังหวัดได้รับรายงานการกราดยิงนะครับโศกนาฏกรรมนะครับมีเสียชีวิตจำนวนมาก
ทางจังหวัดก็ได้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยทันทีแล้วก็ได้มีการสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันทีนะครับเนื่องจากว่าการกระทำในครั้งนี้เราไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นจะไปกระทำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกหรือไม่จึงได้มีการปิดศูนย์โดยทันทีนะครับเพื่อให้ผู้ปกครองรีบรับเด็กกลับมาแล้วก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการระดมนักสุขภาพจิตนะครับมาดูแลเยียวยาญาติของผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ยังอยู่ในการเศร้าโศกเสียใจอยู่นะครับแต่ว่าก็ตามก็ในเรื่องของจิตใจก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีการระดมนะฮะจากภาคส่วนต่างๆทั้งให้และชนมิตรที่ต่างๆส่วนราชการได้ทำความเข้าใจและได้ชี้แจงกับทางญาติผู้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยไประดับนึงแล้วนะครับก็ขอน้ำมือนะครับว่าทางจังหวัดเองเนี่ยก็เร่งนะฮะเยียวยาที่เหลือญาติผู้เสียชีวิตโดยทันทีนะครับได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการนำผู้เสียชีวิตนะครับไปตรวจสอบนะครับยังสถานพยาบาลโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้อาการในการมีความรวดเร็วมากขึ้นรวมทั้งได้จัดหาข้าวสารอาหารนะครับน้ำดื่มแล้วก็จะเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกขณะเดียวกันนี้นะครับก็ได้เชิญทางยุติธรรมจังหวัดนะครับได้มาพูดคุยทำความเข้าใจว่าในกรณีนี้เนี่ยทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือนะครับตามพ.ร.บ.นะครับช่วยเหลือผู้เสียหายทางคดีอาญาซึ่งผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยญาติก็จะได้รับค่าเยียวยาอยู่ที่รายละ110,000บาทนะครับซึ่งได้นำเรียนชี้แจงให้ที่เข้าใจแล้วขณะเดียวกันนะครับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทางคมจ.นะฮะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะนำเรียนให้ทางท่านสื่อมวลชนได้รับทราบต่อไปนะครับในจำนวนของผู้เสียชีวิตนี่นะครับก็ขอเรียนว่าเป็นคนในพื้นที่นะครับคนในพื้นที่อำเภอนากลางนี้นะครับไม่มีชาวต่างชาตินะครับไม่มีผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวต่างชาติก็ยืนยันตัวเลขไปแล้วนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจำนวนเท่าไหร่ท่านผบ.ตร.ก็ได้นำเรียนท่านไปแล้วต่อไปเนี่ยผมจะขออนุญาตนะครับให้ทางท่านอัยการนะครับวันนี้ท่านอัยการก็มาร่วมด้วยนะครับที่จะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายครับเชิญครับขอเชิญท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์ครับตอนนี้อีกคุ้มนพคุณครับขอบพระคุณครับเรียนท่านผบ.ตร.ท่านรองผบ.ตร.ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนท่านส่วนนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดและคุ้มครองสำนักงานอัยการคุ้มครองข่าวด่วนนะครับจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตอนนี้เข้าใจว่าหลังจากที่ทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรแถลงข่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับแน่นอนก็คือทางด้านของท่านผู้ว่าก็เพิ่งชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือสำหรับผู้ที่เสียชีวิต36ท่านและนี่ก็คือในส่วนของอัยการจังหวัดเข้าใจว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีระหว่างนี้เดี๋ยวยังไงถ้ามีเหตุการณ์สำคัญผมจะตัดสลับกับการแถลงข่าวด่วนแต่ผมอยากคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วเขาจะต้องตอบคำถามสังคมด้วยผมเชื่อสังคมเองรับไม่ได้ทีมงานเจาะบรรยากาศสดเอาไว้ด้วยนะฮะประเด็นก็คือว่าวันนี้คำถามที่เกิดขึ้น36ท่านที่เสียชีวิตเด็กผู้หญิงชาวบ้านใครจะรับผิดชอบแล้วเคสแบบเนี้ยเป็นตำรวจก่อนหน้านี้จ่าคลั่งก็เป็นคนมีสีมันก็เลยเกิดคำถามว่าเฮ้ยทำไมเจ้าหน้าที่รัฐเป็นฝ่ายที่มีอาวุธแล้วเป็นฝ่ายก่อเหตุใหญ่ตลอดเลยผมอยู่กับทั้งสองท่านเดี๋ยวให้ฟังพร้อมกันเลยนะฮะแล้ววิเคราะห์ไปพร้อมกันเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเริ่มต้นจากรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลท่านผู้ช่วยอธิการบดีและประธานคณะกรรมการคณะอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตรวมทั้งอีกท่านนึงทนายรณรงค์แก้วเพชรนั่งอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราคุยไปพร้อมกันเลยผมถามเอามุมของตำรวจก่อนอาจารย์กฤษณพงศ์วันนี้พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้อาจารย์อธิบายยังไงเป็นตำรวจด้วยก็ประเด็นแรกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียก่อนนะครับกรณีที่เกิดขึ้นส่วนกรณีที่บอกว่าเป็น
ตำรวจเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอดีตข้าราชการตำรวจครับซึ่งตามข่าวก็ทราบว่าพัวพันเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตำรวจเองเขาก็มีมาตรการในการดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยเกิดความเครียดที่สูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงานและอยู่ในการระหว่างการดำเนินคดีอาญาอยู่นะครับประเด็นคงอยู่ตรงนี้ครับว่าตอนที่เขาเนี่ยเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดเห็นบอกตามข่าวก็บอกว่าตั้งแต่ก่อนเข้ารับราชการตำรวจอีกอาจจะต้องไปดูว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างอย่างไรครับและทำไมสามารถจะมาเป็นข้าราชการตำรวจได้ตอนนี้จะต้องมาดูรายละเอียดนะครับว่าข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเป็นอย่างไรประการต่อมาคือในส่วนของการทำงานของตำรวจผมเชื่อว่าเขามีมาตรการในการทางวินัยและทางปกครองอาญาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเขาเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดแล้วเนี่ยในเครือข่ายเองเนี่ยเราได้มีการตรวจสอบในเชิงลึกมากน้อยเพียงใดอันนี้อาจจะต้องไปดูนะครับอาจารย์ฮะผมถามนิดนึงอันนี้ผมขอสลับนะฮะเพราะอาจารย์กับทนายรณรงค์อยู่เดี๋ยวลองฟังบรรยากาศสดๆเพราะว่าจะมีคำชี้แจงหลายหน่วยงานลองฟังเสียงขึ้นมานะฮะเปิดเสียงขึ้นมาก่อนนะฮะพรุ่งนี้นะคะโดยในพรุ่งนี้จะมีการรับคำขอนะคะค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญานะคะซึ่งผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จะได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหายจำนวน 110,000 บาทต่อรายนะคะส่วนผู้ที่รับบาดเจ็บนะคะจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงนะคะและยังมีค่าขาดรายได้นะคะวันละ322บาทนะคะไม่เกิน1ปีค่ะตามอาการจริงนะคะตามที่แพทย์ได้ประเมินอาการแล้วก็ยังมีค่าตอบแทนอาการบาดเจ็บนะคะหากมีการบาดเจ็บสาหัสเนี่ยจ่ายสูงสุด 50,000 บาทค่ะขอเรียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายทราบเบื้องต้นตามนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะมีการรับคำขอที่นี่ในช่วงเช้านะคะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปสื่อมวลชนมีข้อสักถามไหมครับตรวจสอบเบื้องต้นนะครับรับราชการมาประมาณมาอยู่ที่สน.ยานนาวาปี56นะครับแล้วก็อยู่โรงพักหนึ่งแล้วก็มาย้ายมาที่นี่นะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดนะครับเมื่อปี62นะครับแล้วมีแพทย์ผู้กำกับได้เห็นพฤติกรรมที่ไม่น่าพฤติกรรมสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ก็เลยรายงานแล้วก็เข้าไปดำเนินการนะครับแล้วก็ไปพบแต่ว่าผู้กำกับเลยมั่นใจว่าเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ก็เลยให้มีการดำเนินคดีนะครับจับกลุ่มดำเนินคดีระหว่างการจับกลุ่มดำเนินคดีและข้อหาครอบครองยาเสพติดนะครับเราก็ได้ให้ออกพฤติกรรมไว้ก่อนเพิ่งมีคำสั่งทางวินัยไล่ออกไปเพื่อประมาณไม่นานมานี้ครับประมาณมิถุนาก็เลยแต่ว่าออกไปแล้วตั้งแต่เดือนให้ออกไว้ก่อนเดือนมกราต้นปีนะครับกับทำหน้าที่อะไรไม่ได้เกี่ยวยาเสพติดไม่ได้เกี่ยวกับชุดยาเสพติดเป็นสิบเวรนะพรุ่งนี้ก็เป็นขึ้นศาลก็คงหลักๆก็คือผมทราบว่าวันที่7คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะไปขึ้นศาลแล้วก็อาจจะมีการเรื่องเกี่ยวเรื่องรอคนที่หลังจากให้ออกมาแล้วก็ยังไม่คงไม่เลิกพฤติการนะครับพฤติกรรมก็คงมีการเสพยาบ้าอยู่ก็อาจจะมีการหลอนด้วยนะครับก็ประกอบกันทั้งเรื่องความเครียดก็เกิดเหตุนะครับบ้านเกิดเหตุที่ศูนย์พัฒนาเด็กได้ก่อนนะครับเราไล่ไปจนถึงบ้านตัวเองนะครับตรวจสอบเบื้องต้นไปปืนที่เขาเอาไปปืนถูกต้องตามกฎหมายซื้อเองนะครับเป็นปืนส่วนตัวเป็นปืน9มม.เป็นปืนส่วนตัวนะเป็นส่วนตัวครับอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเพราะว่าทุกอันนี้เพิ่งเกิดเหตุนะครับเราก็จะดูรายละเอียดเก็บรวบรวมพยานฐานทั้งหมดแล้วก็ไล่ทำลายว่าสาเหตุต่างๆแล้วก็เรื่องต่างๆทั้งหมดเรื่องราวนะครับก็จะเอามาเป็นถอดบทเรียนด้วยในการซึ่งเราก็พูดตรงๆนะครับก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้อยู่แล้วแต่ว่า
ก็จะเป็นบทเรียนสำหรับหน่วยงานที่ของเราเองนะตำรวจเองนะครับเราก็ต้องดูเฝ้าระวังนะครับคนที่จะแปลกๆแล้วก็หลังจากที่เราจะต้องดำเนินใครก็ตามเนี่ยใครที่มีลักษณะของเป็นคนที่ติดยาและมีโอกาสคุ้มขั้นเนี่ยก็ต้องถูกเฝ้าระวังโดยสังคมรอบข้างด้วยแล้วก็จากตำรวจด้วยนะครับเพื่อจะทำให้ต้องนำไปสู่การบำบัดนะครับออกไปสู่ระบบชุมชนนะครับเข้าสู่การไปบำบัดให้ได้นะครับที่จะได้ไม่ให้มีการโอกาสมาก่อนเรื่องนี้ก็จะเอามาเป็นบทเรียนนะครับหลังจากนี้เสร็จแล้วเราก็ถอดบทเรียนว่าเราจะมีมาตรการป้องกันเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้เป็นวันแรกซึ่งเราก็ยังไม่ได้พูดคุยลงรายละเอียดในเรื่องต่างแต่ว่าต่อไปการปฏิบัติงานของตำรวจเนี่ยเราก็จะมีการทำงานให้รวดเร็วนะครับโดยเฉพาะการปิดล้อมคนร้ายในลักษณะที่มีการคุ้มขั้นต่างๆเราก็จะพยายามจะให้แต่ละพื้นที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการเข้าไประงับเหตุได้เลยนะครับเพื่อปิดล้อมจับกลุ่มหรือว่าถ้าคนร้ายต่อสู้หรือมีปืนเขาต้องมีการดำเนินการตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับจะอาจจะเป็นระหว่างที่รอชุดเพิ่มเติมมาเนี่ยชุดปฏิบัติการในพื้นที่ชุดจังหวัดจะต้องมีความพร้อมในการที่จะทำงานในด้านนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าคนร้ายมีตัวตายนะครับเนื่องจากส่วนหนึ่งก็เกิดจากการปิดล้อมของที่ตำรวจที่ในระดับจังหวัดเขาทำกันโดยทำกันไว้เลยก็หลังจากแจ้งเหตุมานะครับคือหลังจากมีการกว่าจะแจ้งเหตุเนื่องจากเป็นเหตุที่ทำสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กและก็ตามต่างๆเบื้องต้นเนี่ยเขาตกใจมากนะครับกว่าจะมีการหนีไปได้นิดเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็หนีไม่ได้นะครับเพราะว่าคนร้ายบุกเข้ามาด้วยตัวเองบางคนหลุดรอดในกว่าจะแจ้งเหตุกว่าจะตำรวจจะมาเพราะพื้นที่เป็นพื้นที่ชนบทก็ต้องใช้เวลานะครับซึ่งเราก็ทำให้รวดเร็วที่สุดนะเพียงแต่ว่าเราจะนำบทเรียนต่างๆในวันนี้มาดูว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไรในการปิดล้อมคนร้ายหรือว่าเวลามีคนร้ายจะหลบหนีต่างๆเราจะมีวิธีการในรับมือได้ว่าให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับคือคนเดินทราบว่าบ้านของผู้ก่อเหตุอยู่ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจจะเป็นไปได้ว่าที่เนี้ยมันมีเข้ามาเพราะว่าใกล้บ้านเขาอยู่แล้วนะครับแล้วเขาเห็นว่าอาจจะจังหวะที่เด็กอาจจะไม่มีอาวุธอะไรง่ายกับการที่จะก่อเหตุต่างๆอันนี้เราเองยังไม่สามารถได้รู้ทุกเรื่องนะครับขอเวลาตรวจสอบข้อที่จริงไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะนำไปสู่บทเรียนนะครับในการทำต่อไปนะครับว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเขาเป็นอดีตตำรวจแต่ว่าเราก็มีการพิสูจน์แล้วว่าเราก็ไม่ได้ปกป้องต่างเนี่ยเราก็มีการไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มตั้งแต่ต้นปีที่เรารู้แล้วก็ให้ออกไปก่อนนะครับให้ออกไปก่อนก่อนที่จะคดีวินัยจะมีการพิสูจน์ในประมาณพิจารณาให้ได้ออกขอให้ออกแล้วนะครับถือว่าไม่ใช่ตำรวจแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอดีตตำรวจจริงๆนะครับซึ่งเราก็จะเอาเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนในคราวต่อไปที่เราจะมีการมาตรการในการป้องกันต่อไปนะครับนี้เบื้องต้นเนี่ยผมยังไม่เชื่อข่าวนี้นะเนื่องจากว่าการเข้าไปตำรวจต้องมีประวัติไม่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการในการดูประวัติรอบครอบเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าประวัติเรื่องยาเสพติดน่าจะมีตอนเข้าไปตำรวจนะครับขออีกสักคำถามนะครับครับเหตุจูงใจที่เขามาก่อเหตุที่นี่นอกจากบ้านถูกไล่นอกจากเมายาบ้าแล้วมีเหตุอื่นมีแรงจูงใจที่มาก่อเหตุที่นี่เพิ่มเติมด้วยไหมคะที่จากการสอบปากคำอะไรเงี้ยคือยังเรายังไม่รู้ข้อมูลละเอียดนะเนื่องจากว่าคนที่เป็นพยานเนี่ย
ขาก็ยังอยู่ในอาการตกใจและเสียใจเราก็ยังไม่อยากไปพูดคุยมากเกินไปนะแต่ว่าจะดูจากพฤติกรรมต่างๆคนเวลาเขาเสียใจทุกครั้งเนี่ยเขาไปที่ไหนใกล้เขาก็ข้ามเขาก็ไล่มาต้องจะดึงบ้านเขาคือต้องทางนี้เขาก็ทำร้ายเสียสติมันมีสองอย่างเองนะครับมีพืชที่กับปืนที่เขามีอยู่นะก็คงเป็นอาวุธที่เขาทำร้ายนะเพราะคนที่เสียสติแล้วมันจะมีอาการที่เขาไม่รู้ตัวเองครับขออีกคำถามเดียวครับคำถามสุดท้ายนะครับยังไม่ได้เรายังไม่ตรวจสอบขนาดนั้นแต่ว่าขณะนี้เดี๋ยวทางแพทย์เขาจะตรวจพิสูจน์ทางเลือดนะครับว่ากระดาษที่เนี่ยเขาสารเสพติดอยู่ในร่างกายเท่าไหร่นะจะได้มาเป็นประกอบในการที่เราจะต้องเป็นหลักฐานในการเราศึกษาข้อมูลว่าแล้วเดี๋ยวคงไปดูการตรวจคนที่บ้านด้วยนะครับครับถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็คงขอจบการแถลงเพียงเท่านี้หากคืบหน้าเพิ่มเติมก็คงจะได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ได้ดูนาการที่ภาคส่วนอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับกับการแถลงข่าวของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการท่านผู้ว่ากับเหตุการณ์ด่วน36ศพและก็แน่นอนที่สุดวันนี้ผมย้ำอีกรอบนึงเมื่อกี้ได้ฟังแล้วว่า1ท่านก็ขอโทษกับลูกน้องซึ่งเป็นอดีตตำรวจแล้วก็มีเรื่องติดยาแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการท่านนายรณรงค์เนี่ยนะครับกับอาจารย์กฤษณพงษ์นั่งอยู่กับผมตรงนี้เลยและเดี๋ยวเราดูบรรยากาศสดๆพร้อมกันเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายเอาไว้กับทางด้านของอาจารย์กฤษณพงษ์เรื่องที่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นตำรวจด้วยแต่ว่ากำลังจะบอกว่าผู้บังคับบัญชาเขาก็ให้ออกแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังจะต้องรับผิดชอบอะไรยังไงไหมเรื่องนี้อาจารย์ว่าจะต้องแยกเป็น2กรณีครับกรณีแรกถ้ากระทำความผิดก่อเหตุในช่วงขณะรับราชการตำรวจอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แน่นอนครับกับกรณีที่2ก่อเหตุหลังจากถูกให้ออกจากราชการเอานี่กำลังเข้ากรณีที่2ถามว่าต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมอาจจะต้องไปดูกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่เฉพาะตำรวจนะครับตำรวจทหารหน่วยงานความมั่นคงหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอาวุธกรณีถูกให้ออกจากราชการอาจจะต้องมีการตรวจสอบต่อว่าถูกให้ออกจากราชการกรณีใดเช่นพยายามฆ่าใช้สารเสพติดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาจจะต้องพิจารณาเรื่องการมีอาวุธปืนประจำกายติดตัวเพราะใบอนุญาตที่เคยได้ก่อนหน้านี้จำเป็นไหมต้องมีการพิจารณาตรงนี้ต่อครับประเด็นต่อมาต้องไปจำกัดเรื่องของการซื้อกระสุนปืนครับคุณไม่ใช่เจ้าที่รัฐอีกต่อไปแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้สารเสพติดยาเสพติดการจะซื้อกระสุนปืนซื้อไปทำไมเอาไปทำอะไรอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการเข้มงวดในการซื้อกระสุนปืนการชุดปืนครับอาจารย์ผมถามนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนโดยหลักแล้วถ้าคนไม่ได้ถูกให้ออกปืนต้องคืนไหมหรือว่าเขาซื้อมาก็เป็นสิทธิ์ของเขาเออแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยอาวุธปืนประจำกายที่ซื้อด้วยเงินส่วนตัวอันนี้ไม่ต้องคืนราชการกับส่วนที่2อาวุธปืนของทางราชการหรือปืนหลวงเนี่ยอันนี้ไม่สามารถจะใช้ได้นะครับผมขอโทษอาจารย์จริงผบ.ตร.แถลงแล้วฮะเอาฟังเสียงหน่อยฮะฟังคล้องกับทนายรณรงค์เลยรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุพยานต่างๆซึ่งขณะนี้เราก็ยังต้องสอบสวนอีกพอสมควรนะครับในการที่ข้อมูลจากพยานในที่เกิดเหตุที่อาจจะมีคนที่หนีได้นะครับที่ตอนนี้เราได้มาทราบจำนวนนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เยอะนะครับคิดว่าเพราะเขาทำโดยรวดเร็วแล้วก็เป็นคนตายเป็นเด็กซะส่วนใหญ่นะครับแล้วเป็นอาจารย์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเริ่มสอบสวนข้อมูลจากพยานต่างๆนะครับว่ามีคนร่วมก่อเหตุหรือไม่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่พบนะครับว่ามีใครก่อเหตุก็ทำคนเดียวนะครับในเบื้องต้นมีการพูดคุยกับญาติคุณไหมคะว่าสภาพจิตใจคือเขาเป็นอย่างไรทำไมเขาถึงเลือกเจ็บเนี่ยเป็นเหยื่อคือก็ยังนะครับเนื่องจากผมก็เพิ่งมานะครับก็ทราบจากทางท่านฝ่ายยุติธรรมจังหวัดก็ดีพม.แล้วก็ทางอัยการนะครับก็บอกว่าตอนนี้ได้เอานักจิตวิทยามาคุยกับญาติต่างๆโดยเฉพาะญาติของผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเขาก็อยู่ในการเศร้าโศกเสียใจนะครับก็ตอนนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นนะครับก็ยังไม่ได้พูดคุยถึงว่าจะเอาศพไว้ที่ไหนที่ไหนอย่างไรแต่ว่าก็ได้ทางรองผู้ว่าท่านก็รับไปแล้วว่าท่านจะบริหารจัดการในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจะมีทราบว่าเดี๋ยวสักครู่เนี่ยจะมีประธานองคมนตรีท่านองคมนตรีจะมา
มาที่นี่ด้วยนะฮะกำลังเดินทางมานะครับก็คงนำพระราชกระแสรับสั่งของผู้ราชโยมเจ้าหัวมาด้วยนะทางญาติผู้เสียหายก็มองว่าคดีแบบนี้เหมือนเขาก็สูญเสียเปล่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมเลยยังมีก็อย่างที่ทางเจ้าที่ยึดทางจังหวัดบอกให้เป็นดีพรบเยียวยาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีการอะไรต่างๆเนี่ยคือเท่าที่ได้รับทราบเบื้องต้นนะครับก็ได้จะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรับทั้งคนที่เสียชีวิตแล้วก็คนป่วยเป็นอยู่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ด้วยนะครับถ้าเดี๋ยวคงจะอย่างที่เกิดเหตุที่โคราชจะมีการเปิดร่วมบริจาคได้ร่วมในที่ที่อยู่ผมอยู่ตรงนี้เลยทนายรณรงค์ฟังพร้อมกันกับผมเลยเมื่อกี้มีเรื่องหนึ่งก็คือเท่าที่ผบ.ตร.ท่านบอกคือในหลวงรับคนเจ็บทั้งหมดเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์แต่ขณะเดียวกันเมื่อกี้ทนายรณรงค์ได้ยินทีมงานเจาะภาพผบ.ตร.ไว้ด้วยฮะประเด็นก็คือเขาถามว่าใครจะเยียวยาเพราะว่าคนก่อเหตุก็ตายทนายรณรงค์ครับอย่างแรกเลยนะครับกรณีที่ผู้กระทำความผิดเนี่ยเสียชีวิตคดีอาญาระงับนะครับคดีอาญาระงับส่วนเรื่องของการชดใช้เยียวยาเนี่ยถ้าเขามีทรัพย์สินก็จะได้รับการชดใช้ถ้าไม่มีทรัพย์สินก็ต้องรอหน่วยงานราชการเข้าไปเยียวยาแทนอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผบ.ตร.ออกมาพูดเนี่ยก็ยังมีหลายประเด็นที่ยังสงสัยอยู่อย่างเช่นประวัติการใช้ยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อพบว่าเขามีประวัติใช้ยาทำไมเขายังทำราชการตำรวจมาได้ต่อเนื่องจนถึงปีอายุ 34-35 ทำไมถึงไม่มีการตรวจสอบหรือเอาออกไปก่อนหน้านั้น อันนี้คือสตช.เองต้องตอบให้ชัดหรือว่าการสุ่มตรวจสารเสพติดในข้าราชการตำรวจทั้งประเทศเนี่ยมีการสุ่มบ่อยไหมมีการสุ่มถี่ไหมเพื่อป้องกันในอนาคตอันนี้ผบ.ตร.ไม่ได้อธิบายมาแต่ผมถามเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีอธิบายเรื่องนี้ออกมาเพิ่มนอกจากนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องอาวุธปืนที่อาจารย์กฤษณะพูดเมื่อสักครู่ก็น่าสนใจครับเพราะปกติแล้วเนี่ยตำรวจทหารเนี่ยสามารถพกอาวุธปืนได้เมื่อยังเป็นข้าราชการอยู่หมายถึงว่าพกพาไปข้างนอกนะครับแต่เรามีจุดอ่อนของกฎหมายตามพรบ.อาวุธปืนก็คือเรื่องของการครอบครองเนี่ยมันมีใบอนุญาตครอบครองมันสามารถขอได้แต่เมื่อครอบครองแล้วพกพาเนี่ยต้องให้ทางมหาดไทยเป็นคนอนุญาต อย่างในกรณีเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่ามีใบพกพาแล้วทำไมถึงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย อีกส่วนนึงครับเวลาที่เราเห็นข่าวแบบนี้นะครับผมอยากจะฝากอย่างนึงว่าอย่าไปให้ค่าให้ราคาคนที่กระทำความผิดโดยเด็ดขาดไม่ต้องไปสงสารอะไรเลย อย่าให้มันเหมือนเคสที่โคราชอันนั้นเนี่ยมันมีคนไปให้เงินให้ทองเขาเคสเนี้ยไม่รู้ว่าเรียนแบบพฤติกรรมแบบนั้นมาหรือเปล่า เราต้องร่วมกันประนามครับอย่าไปให้ค่าอย่าไปให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นเลยทุกคนต้องประนามเพื่อไม่ให้รอบหน้ามีอีกอย่างเคสเนี้ยที่เขามากระทำแบบเนี้ยแสดงว่าเขาอาจจะเห็นบทบาทบางอย่างว่าพอทำไปแล้วมันเป็นฮีโร่ไง มันก็เลยเรียนแบบห้ามช่วยแม้กระทั่งญาติของฝั่งผู้ต้องหาเองก็ดีญาติเนี่ยต้องซ้ำเติมด้วยซ้ำมาเลี้ยงดูยังไงทำไมปล่อยให้เขามายิงคนอื่นไม่ต้องให้ความช่วยเหลือเลยดูก่อนนะไม่มีคำหนึ่งอาจารย์กฤษณพงศ์กับทนายรณรงค์ช่วยวิเคราะห์หน่อยนักข่าวถามดีมากอาจารย์มองกับเหมือนผมไหมทำไมต้องเลือกเด็กนี่แหละฮะทำไมเป้าใหญ่เขาคือเด็กแต่ลูกเขาเคยเรียนที่นี่ด้วยคือประเด็นแรกผมเชื่อว่าเขาเลือกตรงนั้นก็เพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นวัยที่อ่อนเยาว์เปราะบางโอกาสจะไปต่อสู้เนี่ยไม่มีละประการต่อมาคือเขามีความคุ้นเคยไปตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมีสถานที่ที่คุ้นเคยรู้ทางเข้าออกทางหนีต่างๆดีประการต่อมาการใช้สารเสพติดรวมกับความเครียดสะสมที่มีอยู่ฉะนั้นคนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยทางการแพทย์ยอมรับว่ามีผลต่อระบบวิธีการคิดผลต่อระบบสมองประสาทการคิดการตัดสินใจจึงแตกต่างจากคนทั่วไปผมว่าประเด็นเหล่านี้แหละจึงทำให้คนนี้มาเลือกที่จะก่อเหตุตรงนี้ในทางกลับกันมีคำถามตามมาทำไมไม่เลือกก่อเหตุที่สายตำรวจเลยล่ะที่เขาทำงานหรือไม่เลือกก่อเหตุไปยิงหน้าค่ายทหารล่ะก็เพราะว่าเจ้าที่ถูกฝึกฝนการใช้วุธสามารถตอบโต้ได้ครับนักสะท้อนเห็นว่าต่อไปเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วล่ะครับแต่ถ้าเมื่อกี้ทนายรณรงค์ฟังไปพร้อมกันเนี่ยนะมันมีภาพหนึ่งตอนที่ว่าเขาไปเผารถไม่เหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆพอยิงคนเสร็จไปเผารถแล้วถ้าบอกว่าเขาหลอนเขาคลั่งยาไอ้นี่มองได้ไหมหรือจริงๆแล้วไอ้การเผารถคือเตรียมการที่เฮ้ยหนีไม่รอดแล้วผมมองว่าอาจจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดไงก็เลยพยายามเผารถเพื่อทำลายหลักฐานให้ตำรวจสาวหาบุคคลที่สองไม่เจออยู่ๆคุณไปเตรียมอาวุธเตรียมกระสุนมามันต้องมีที่มาที่ไปแต่วิธีการทำลายที่ง่ายที่สุดของรถยนต์คือการเผาทิ้งให้หมดเลยเพื่อจะได้ตรวจดีเอ็นเอไม่เจอ
ผมไม่เชื่อว่าเขาทำคนเดียวนะมันต่างจากเคสจากข้างที่เขาไปบุกเอาอาวุธออกมาทำไมเชื่อว่าไม่ทำคนเดียวแป๊บนึงครับเพราะเมื่อกี้พยานละคนอย่างครูเนี่ยท่านรองครูเล่าให้เราฟังบอกว่ามาถึงปุ๊บสาดกระสุนหาเลยแต่ในการจัดเตรียมอาวุธการเตรียมกระสุนการศึกษาเส้นทางมันต้องมีคนให้คำแนะนำผมยังไม่เชื่อว่าทำคนเดียวไม่เชื่อว่านี่คือการข้างและหยิบปืนเสร็จแล้วไปไล่ยิงผมเชื่อว่ามีคนสนับสนุนเขาโดยอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่ในการจัดหาอาวุธหรือกระสุนให้ไม่งั้นไม่มีเหตุต้องเผาทำลายรถก็ถ้าขับไปถึงบ้านแล้วจอดรถก็เข้าไปทำอะไรที่เขาวางแผนไว้ก็จบทำไมต้องเผารถอันนี้คือประเด็นสำคัญหรือว่าในรถเนี่ยมันมีหลักฐานบางอย่างที่มันสาวไปถึงใครบางคนหรือเปล่าเดี๋ยวไงทีมงานลองเปิดภาพรถเข้ามาหน่อยเพราะตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะหรือมันข้างยาวมันก็เลยเผารถแต่ชายลงมองแปลกก็คือเหมือนจะทำลายหลักฐานใช่มันต้องมีเหตุผลในการเผาตัวรถยนต์ไม่งั้นมันจะเผาทำไมในเมื่อมันจะยิงตัวตายอยู่แล้วเพราะงั้นมันต้องพยายามไม่ให้คนที่ช่วยเขาอะได้รับผลเดือดร้อนไปด้วยต้องหาให้เจอแล้วจะหาเจอไหมอาจารย์กฤษณพงศ์สมมตินะถ้าเป็นสมมติฐานของทนายรณรงค์จริงน่าจะมีคนมาช่วยและทำลายหลักฐานอาจารย์มองถึงขนาดนี้ไหมอาจารย์คือผมมองว่าประเด็นนี้นะครับคือเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการตำรวจครับเขาเคยถูกฝึกถูกสอนเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือแฝงคราบเลือดหยดเลือดที่กระเซ็นตามเนื้อตัวร่างกายครับหลักคิดตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายสุดคือการทำลายพยานหลักฐานรถก็คือยานพาหนะที่เขาใช้ในการก่อเหตุณขณะนั้นเขาอาจจะคิดว่าเขาอาจจะไม่ต้องการจะฆ่าตัวตาย oh. แต่การทำลายพยานหลักฐานมีผลที่จะทำให้หลักฐานทุกอย่างสูญหายไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าการติดตามจับกลุ่มอาจจะทุกมีการต่อสู้อาจจะต้องถูกยิงเสียชีวิตอะไรสุดท้าย ในช่วงเวลานั้นอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนเป็นไปยิงคนในครอบครัวนะครับคือถ้าอาจารย์พูดก็น่าจะคือตอนแรกเหมือนกับถ้าสมมติว่าเป็นไปตามนี้คือเขาอาจจะคิดว่าเขายังหนีได้แต่เขาคิดว่ามันไปไม่รอดและหลังจากเผารถก็คือยังไงก็อาจจะต้องมีการสู้กันแน่ๆก็เลยตัดสินใจเลือกแบบนี้แต่อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยกับธนรงค์ทำไมเขาเอาเมียกับลูกไปด้วยแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็โดนยิงก่อนนะฮะก่อนที่เขาจะไปยิงตัวตายอีกประเด็นแรกนะครับต้องไปดูว่าเขามีการใช้สารเสพติดมาก่อนมาก่อเหตุหรือไม่อันนี้ตรวจได้ใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้ที่กำลังเอาศพเขาออกมาเนี่ยครับอันนี้ก็จะตรวจได้ครับจากตรวจเลือดเขาเลยละครับก็จะรู้ว่ามีการใช้สารเสพติดมาก่อนหรือไม่สองคือคำถามที่ว่าทำไมถึงเลือกก่อเหตุยิงคนในครอบครัวด้วยภรรยาและลูกถ้ามาวิเคราะห์ดูอาจจะเป็นความเป็นไปได้ว่าจริงๆเขาเนี่ยก็มีความเป็นห่วงนะภรรยาและลูกนั่นหมายความว่าถ้าเขายิงตัวตายจบแต่ภรรยาและลูกยังอยู่แน่นอนครับสังคมประนามแล้วก็ต้องมาลงที่เขาเราสังเกตในคดีก่อนหน้านี้ที่มีการยิงคนในครอบครัวเสร็จแล้วไปยิงตัวเองตายครับส่วนหนึ่งก็นี่แหละครับเพราะเขาคิดว่าถ้าเขาตายคนเดียวคนในครอบครัวก็จะเป็นภาระต่อไม่รู้จะชีวิตอยู่ยังไงก็ต้องเลือกตัดสินใจด้วยวิธีนี้แต่เราก็ตามเป็นอุทาหรณ์อีกกรณีนึงนะครับเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเลยครับครับไม่ว่าจะทำเลือกยังไงก็ฆ่าตัวตายหรือทำให้คนอื่นเสียชีวิตเนี่ยทุกอย่างมีทางออกหมดนะครับการที่เขาจะโดนดำเนินคดียาอายุแค่ขนาดนี้สุดท้ายก็กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้เปลี่ยนฟื้นฟูแก้ไขชีวิตใหม่ทำได้ครับครับเอาจริงพอมันฟังแบบนี้นะทนายรณรงค์เมื่อกี้อาจารย์กฤษณพงศ์พูดอะไรใจคือตอนนี้เขาถูกคำสั่งให้ออกจากราชการก็เหมือนว่าเขาไม่ได้เป็นตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้จะต้องเข้ามาช่วยดูแลเคสนี้ด้วยไหมสำหรับเหยื่อของคนตายทั้งหมดคืออย่างแรกเลยเขาไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของสตช.แล้วสตช.ไม่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเอาเหรอเพราะว่าเขาออกโดนปลดออกมาแล้วเนี่ยโดนไล่ออกมาแล้วเพราะงั้นเคสเนี้ยความรับผิดชอบมันไปต่อไม่ได้เลยเพราะว่าเจ้าตัวก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วญาติๆก็เสียชีวิตตามไปด้วยครับน่าจะคิดมานานไม่ต้องมีคนรับผิดชอบแล้วเหรออันนี้ขอโทษนะคะในแง่มุมมนุษยธรรมคือเนื่องจากว่าถ้าเรากำลังมองว่าการที่เขามาก่อเหตุแบบนี้ถูกไล่ออกจากราชการเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนปลดมาด้วยความเครียดครั้งนี้เขาก็เลยระเบิดอารมณ์แล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ในมุมตรงนี้นะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีโอกาสไหมที่จะเข้ามาดูแลครอบครัวของเหยื่อยังไงสตช.ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วแหละแต่ว่าการช่วยเหลือในทางกฎหมายเนี่ยเมื่อเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างนายจ้างแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดไม่จำเป็นแต่ส่วนหนึ่งผมก็ยังเหมือนเดิมผมก็ยังประนามผู้ก่อเหตุผมไม่อยากให้ค่าให้ราคาด้วยซ้ำครับคนทำแบบนี้สมควรต้องถูกประนามทั้งหมดเลยทั้งญาติอะไรของเขาเนี่ยเพื่อให้รอบหน้าไม่กล้ามีอีกถ้าเราไปตั้งคำถามหรือพยายามเอาเขาเป็นตัวในการไปกล่าวโทษของหน่วยงานที่เขาเคยสังกัดอยู่ผมกลัวว่ามันจะมีเหตุครั้งต่อไปอีกเพราะว่ารอบนี้ขนาดหน่วยงานเขาก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการตรวจสารเสพติดเลยคุณผู้ชมครับและล่าสุดนี่เข้าใจว่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสดๆหน่อยนะฮะอันนี้คือจากจุดก็คือที่โรงด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะนี่กำลังนำร่างของน้องๆทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวถ้าไปได้ลองตัดสัญญาณสดไปที่น้องฟ้าหน่อยนะฮะเพราะน้องฟ้าณภัทรอยู่ในจุดที่เกิดเหตุคืออย่างนี้ผมถามทนายรณรงค์คู่ขนานเลยนะทำไมเอาศพออกมา
ช้าจังเลยทนายรณรงค์ทำไมเหมือนกับต้องปิดแล้วรอผบ.เข้าไปก่อนอันนี้ไวแล้วนะนี่ไวแล้วนะไวแล้วนะคือปกติต้องเอาไปชันสูตรที่นิติเวศแต่เข้าใจว่าในกระบวนการคงแล้วเสร็จแล้วคงตรวจเสร็จแล้วว่าสภาพการตายเป็นยังไงบ้างหรืออาจจะเอาหมอนิติเวศมาตรวจเลยก็ได้เมื่อมีการชันสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สาเหตุการตายแล้วเขาก็ให้ไปบำเพ็ญกุศลได้ครับครับมันมีอันนึงอาจารย์กฤษพงศ์ปรากฏว่าครูเล่าให้ฟังบอกว่านอกจากที่เอาปืนไล่ยิงเด็กเนี่ยนะเห็นบอกว่าเหมือนกับใช้มีดด้วยหลอนเหรอฮะอย่างเงี้ยหรือจริงๆแล้วมันคือหยิบทั้งมีดทั้งปืนออกมาจากบ้านเลยอันนี้อาจจะต้องมีการไปทำการสืบสวนในเชิงลึกกันนะครับว่าอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่ามีการใช้สารเสพติดมาก่อนหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการใช้สารเสพติดมาก่อนก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าวิธีการคิดการตัดสินใจความเหตุเป็นผลของเขาเนี่ยลดน้อยลงแล้วแต่แน่นอนในกรณีคดีนี้ผู้ก่อเหตุเองประวัติมีการใช้สารเสพติดจนกระทั่งถึงกับให้ออกจากราชการเงื่อนก็แสดงว่าก็มีความเป็นไปได้ด้วยวิธีการที่ใช้สารเสพติดมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยทำให้เขาเนี่ยคิดตัดสินใจอะไรที่แตกต่างจากคนทั่วไปอาวุธมีดก็จึงมีความไม่ได้ที่จะหยิบออกมาเพื่อทำร้ายคนอื่นนะครับถ้าเราลงจนถึงตอนนี้เราเห็นร่างน้องๆทั้งหมดเนี่ยที่ถูกกำลังเรียงออกมาเนี่ยนะญาติของน้องๆเขาจะไปเอาความรับผิดชอบจากใครเพราะถ้าเอาข้อกฎหมายก่อนท่านเราก็พูดชัดมันตัดขาดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วใช่ครับเขาจะเอาจากใครฮะตอนนี้คือตอนนี้นะครับเหลือเพียงอย่างเดียวว่าผู้ก่อเหตุมีทรัพย์สินที่จะมาชดใช้เยียวยาตามกฎหมายไหมถ้ามีทรัพย์สินก็จะมีโอกาสได้รับการชดใช้เยียวยาแต่ผมต้องบอกอย่างนึงนะผมไม่เคยเห็นคนที่เมายาคลั่งแล้วไปนั่งไล่ยิงเด็กแบบนี้อันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าถูกฝึกสอนกันมายังไงในหน่วยงานของเขาทำไมพอเกิดเหตุแล้วต้องไปหาผู้อ่อนแอก่อนตลอดเลยอาจารย์กิษณ์ทำไมคนตกได้นั่งอยู่ข้างๆพอดีอ่ะฝึกฝนยังไงการฝึกฝนมีส่วนไหมเขาเลยเลือกเหยื่อที่หลอกอ่อนแอกว่าจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้พอดีตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจสายปฏิบัติการมาก่อนนะครับในโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยเขาจะถูกปลูกฝังด้วยจิตวิญญาณนะในเรื่องของการที่เราจะชุดปืนเนี่ยใช้กรณีจำเป็นเพื่อป้องกันชีวิตตัวเองและประชาชนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแต่กรณีนี้เนื่องจากอย่างที่เราทราบมาดีคือ1มีการใช้สารเสพติด2เป็นที่ตัวบุคคลที่เขาก่อเหตุที่จะเลือกลักษณะแบบนั้น3คือสำนักงานตำรวจชาติเองก็มีมาตรการในการดำเนินการทั้งวินัยและปกครองและดำเนินคดียาแต่ผมกำลังมองว่านี้นะครับอาจจะเป็น2ส่วนครับส่วนแรกตามกฎหมายคือแน่นอนครับอาจจะฟ้องร้องอะไรไม่ได้แต่ส่วนที่2คือหลักมนุษยธรรมหมายความว่าก็อย่างที่การมีการคุยกันว่าก็เขาเคยรับราชการตำรวจมาก่อนไม่ใช่หรือคือเพราะฉะนั้นหมายความว่านโยบายทางของรัฐเองเนี่ยหน่วยงานภาครัฐปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนครับไม่ใช่ใครอยู่ดีวันดีคืนดีเรานั่งคุยกันอยู่งี้มีคนเอาปืนมาไล่ยิงสังคมไม่สงบสุขสิครับนั่นหมายความว่านโยบายทางของรัฐเองต้องชัดเจนในการควบคุมอาวุธปืนให้คนเนี่ยไม่สามารถรับปืนมาไล่ยิงคนกันได้ครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ใช้อาวุธและก่อเหตุโทษนะฮะโดนดำเนินคดีอาญาอย่างที่คุยกันคือต้องมาตรการในการเฝ้าติดตามยึดงดใบอนุญาตอาวุธปืนที่มือมีอยู่ก็มีมาตรการทางกฎหมายในการจะยึดคืนไหมหรือดำเนินการยังไงต่อไปนะครับท่านรณรงค์มันดูใจร้ายเกินไปไหมเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้แน่นอนแหละผมว่าก็คงจะต้องมีคนไปตามหาครอบครัวของทางด้านตำรวจปัญญาเหมือนกันเพื่อจะไปสอบถามเรื่องความรับผิดชอบเพื่อจะไปสอบถามถึงแรงจูงใจอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่แทนรณรงค์บอกไม่ต้องไปให้ค่าไม่ต้องควรซ้ำเติมครอบครัวเขาด้วยเหรอควรต้องซ้ำเติมด้วยซ้ำเพราะเขาทำให้คนอื่นต้องสูญเสียไปต้องเท่าไหร่30ประสบอะไปให้ค่าให้ราคามันทำไมแต่เมียกับลูกเขาก็ตายนะเข้าใจแต่เราไม่จำเป็นต้องยกย่องคนที่กระทำความผิดเป็นฮีโร่อันนี้สำคัญที่สุดเลยเคสเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่มีคนเอาเงินไปให้ญาติของเหตุการณ์ยิงที่โคราชอีกผมกลัวเรื่องนี้แหละแล้วผมอยากให้เห็นหน้าใครเอาไปให้อีกนะผมจะเป็นคนแรกที่เข้าไปด่าเลยกำลังจะบอกว่าเพราะโคราชมีคนไประดมช่วยเหลือแม่ของจ่าคลั่งถูกต้องท่านรองเชื่อเหรอฮะนี่ก็เลยเป็นแรงจูงใจว่าคนพวกนี้ก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อเหตุฆ่าคนตายเดี๋ยวครอบครัวเราก็จะมีคนช่วยถูกต้องก็มันเห็นแบบฟอร์มมาจากเคสที่กราดยิงที่โคราชแล้ววันนี้คนที่เคยไปให้เงินให้ของเขาอะคุณออกมาพูดกับสังคมด้วยอย่าหายไปแค่ช่วงที่เป็นข่าวอันนี้มันชัดเลยว่ามันพยายามเรียนแบบแล้วมันเอาปริมาณที่เยอะขึ้นไปปักปั๊มคนไปให้เงินใช่ป่ะไม่ควรให้ราคาตั้งแต่แรกแล้วคนที่ก่อเหตุแบบนี้ครับคือพอเราฟังแบบนี้เนี่ยนะสิ่งที่ผบ.ตร.ท่านออกมาเมื่อกี้คือท่านก็ขอโทษแล้วรู้สึกว่าจะมีกองทุนของยุติธรรมที่จะเข้ามาช่วยเหลือเอาจริงเลยถ้าสมมติจะฟ้องจริงๆเนี่ยมันยังได้ไหมหรือมันจบจริงๆอย่างที่บอกแล้วเขาตายก็คือสิ้นละถูกต้องครับมันจบแล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการพกอาวุธปืนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการควบคุมจริงหรือเปล่าสตช.รอบนี้ต้องเอาให้ชัดคราวก่อนเราไปว่าแต่ทหารรอบนี้ตำรวจเป็นซะเองแล้วตำรวจเนี่ยเป็นคนดูว่าใครพกปืนออกนอกบ้านแล้ววันดีคืนดีเนี่ย
อดีตข้าราชการตำรวจมาก่อเหตุแบบนี้เขารู้อยู่แล้วว่าด่านตรวจมีตรงไหนยังไงบ้างแล้วเขาจะเก็บอาวุธปืนยังไงไม่ให้ถูกตรวจสอบเจอเอ๊ะผมลืมถามอีกอันนึงผู้บังคับบัญชาของเขาคือผมไม่รู้ว่ามันจะต้องตามมาถึงขนาดว่าโยกย้ายผู้บังคับบัญชาอะไรกันหรือเปล่าระดับผู้กำกับที่เคยรู้จักประวัติลูกน้องเป็นอย่างดีเนี่ยถึงแม้ว่าจะให้เขาออกจากราชการไปแล้วหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วผู้กำกับหรือแม้แต่ทางด้านรองผู้กำกับเองควรจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบกับลูกน้องตัวเองไหมกรณีแบบนี้อาจารย์ฮะจริงๆต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับผมว่าเป็นปัญหาเชิงระบบเชิงโครงสร้างของประเทศเราในส่วนของตำรวจเนี่ยผมเชื่อว่าผู้บัญชาการเขาก็มองว่าในเมื่อคุณทำไม่ดีเนี่ยเขาเลือกมาเตือนเรียกมาว่ากล่าวทุกอย่างดำเนินคดีจนกระทั่งให้ออกจากราชการครับในส่วนของความรับผิดชอบของเขาเขาคิดว่าสิ้นสุดแล้วออกจากราชการนี่ไงปัญหาเชิงระบบเพราะอะไรออกจากราชการไปแล้วแล้วไปปัญหาเป็นปัญหากับสังคมต่อหรือไม่หน่วยงานไหนเข้าไปดูเพราะว่าอะไรเจ้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าที่ถูกฝึกฝนการใช้อาวุธก็มีความชำนาญในการใช้อาวุธเพราะฉะนั้นหมายความว่าแล้วทางกฎหมายน่ะเราสามารถจะไปยึดอาวุธปืนที่เขาซื้อมาเนี่ยได้หรือไม่ซึ่งตามกฎหมายนะไม่ได้นะครับเพื่อนก็เลยต้องมาพิจารณาต่อว่านับจากนี้ไปเนี่ยที่บอกว่าถอดบทเรียนถอดบทเรียนแล้วมักจะพูดกันอยู่เนี่ยถึงเวลาทบทวนไหมกรณีทหารตำรวจหน่วยงานความมั่นคงเจ้าที่ที่ถูกดำเนินคดีอาญาออกจากราชการคดีอาญาเช่นฆ่าพยายามฆ่าการใช้สารเสพติดจำหน่ายยาเสพติดเนี่ยอาวุธปืนประจำกายที่ซื้อด้วยเงินตัวเองเนี่ยควรจะต้องถูกถอนอนุญาตไหมส่วนใหญ่เพราะกฎหมายไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจไว้นะครับใช่ไม่มีเหรอฮะแท้ไม่มีครับมีแค่ถ้าเอาไปกระทำความผิดจะถูกยึดเป็นของกลางตามคำพิพากษาของศาลแค่นั้นอันนี้ถึงต้องมาทบทวนกันใหม่ว่าต้องตรวจอาการจิตเวทด้วยไหมสำหรับคนที่มีปัญหาซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนอ่ะใช่ก็คือกำลังจะบอกว่าต่อไปนี้ถ้าเป็นตำรวจหรือข้าราชการมีอาวุธปืนแล้วคุณไปก่อคดีคือจะต้องถูกยึดผมเข้าใจอย่างนี้ไหมฮะเพื่อป้องกันเหตุคืออย่างนี้ครับต้องเรียนว่าควรต้องมีคณะกรรมการมาพิจารณาประเมินว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอยู่ต่อหรือไม่เช่นจิตแพทย์อดีตผู้บัญชาคนในชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันคนรอบข้างมาพิจารณาเป็นรายคนว่าคนเนี้ยเหมาะไหมที่อาวุธปืนไว้ในความครอบครองต่อครับเพราะว่าตอนช่วงที่เขารับราชการตำรวจและซื้ออาวุธปืนเนี่ยสภาพจิตใจเขาปกติดีแต่หลังจากนั้นผ่านไป5ปี10ปี20ปีไม่เคยมีการตรวจสุขภาพจิตอีกเลย อันนี้ยังพูดไปนอกเหนือจากคนที่ไม่รับราชการทหารตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงด้วยกรณีมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองซึ่งเราก็เห็นว่าในสังคมไทยเราก็พบอยู่ว่าเช่นซื้อปืนสมัยอายุ30 40สภาพจิตปกติพออายุมากขึ้น60 70โกรธคนเอาปืนไปยิงคนเสียชีวิตก็เคยเกิดขึ้นตรงนี้ครับที่มาพิจารณาว่าต้องทบทวนกันมั้ยครับเมื่อกี้นักข่าวถามอยู่คำหนึ่งนะตอนที่ผบ.ตร.มาคุณผู้ชมฮะตรวจฉี่บ้างมั้ยแต่เข้าใจว่ากรณีตรวจฉี่เนี่ยคือมันต้องตรวจตอนเป็นตำรวจแต่อันเนี้ยเค้าขาดจากความเป็นตำรวจแล้วมันอยู่ๆจะไปสั่งเขาตรวจฉี่ก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมไทยรงถ้ามองโดยหลักคือตั้งแต่ที่เขาเริ่มเสพครั้งแรกๆเนี่ยที่ผู้บังคับบัญชารู้เรื่องทำไมไม่ไล่ออกทำไมให้ทำงานมาเป็น10ปีตั้งแต่แรกๆเนี่ยอันนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยแล้วผู้บังคับบัญชาที่ช่วยเหลือหรือไม่ยอมให้ออกเนี่ยอยู่ไหนชื่ออะไรวันนี้คุณต้องออกมาตอบคำถามญาติๆเขาคุณน่ะคือคนที่ต้องรับผิดชอบเลยเนี่ยมันมีอันนี้แหละอาจารย์กิตติพงศ์ที่สังคมมักคาใจเช่นสั่งย้ายทั้งที่อย่างที่ธนรงค์บอกคือหมายความว่าไงคือหมายถึงว่าผิดปุ๊บให้ออกเลยเหรอถ้าวันนั้นให้ออกวันนี้เด็กก็ไม่ตายตั้งแต่ยาเนี่ยนะตั้งแต่เจอว่ามีการยุ่งกับยาเสพติดเนี่ยคุณก็ให้ออกเหมือนกับข้าราชการหน่วยอื่นๆสิก็นี่ไงเขาให้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วไงช้าไปหรือเปล่าเพราะอะไรคือถ้าเจอปุ๊บต้องให้ออกเลยหรือตำรวจนายไหนมีพฤติกรรมเสพยาถ้าเจอต้องให้ออกเลยไม่ใช่มาช่วยมาย้ายมาอย่างเงี้ยดูซิย้ายมาสุดท้ายมันก่อเหตุแบบเนี้ยการย้ายไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยแค่ย้ายออกจากโรงพักตัวเองไปโรงพักอื่นอาจารย์มองไงคือประเด็นแรกก็ต้องยอมรับนะครับว่าการโยกย้ายเนี่ยไม่ได้ทำให้การแก้ไขปัญหาดีขึ้นต้องยอมรับตรงกันก่อนเช่นกระทำความผิดคุณรับราชการในตำรวจในกรุงเทพเนี่ยย้ายไปอยู่ทั้งภาค3จังหวัดอันนี้เป็นการลงโทษที่ไม่ถูกต้องแล้วเพราะกำลังเอาปัญหาประโยชน์ให้อีกในพื้นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องมีมาตรการในการดำเนินการแบบรวดเร็วในการจัดการกับคนที่ทำไม่ถูกต้องแต่แล้วก็ตามอย่างที่เราทราบกันดีคือระบบราชการเนี่ยก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนตรวจสอบครับกว่าจะสอบสวนเรื่องพิจารณาอันนี้พูดแบบทางการนะฮะอย่างไม่เป็นทางการบางทีไปรู้จักคนนู้นคนนี้กระซิบมาอะไรต่างๆเนี่ยในระบบราชการเนี่ยก็มีผลอีกแต่สุดท้ายในกรณีก็ต้องยอมรับตรงกันว่าสำนักงานตำรวจชาติเองมีมติไล่ออกจากราชการโดนเขาโดนดำเนินคดียาเพียงแต่อย่างที่ผมเรียนไปคือเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างเชิงระบบไหมว่าเราก็ออกไปแล้วเนี่ยใช่ในหน่วยงานเขาพ้นไปแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยใครจะมารับผิดชอบก็ปฏิเสธไม่ได้คือรัฐนี่แหละ
รัฐาคือใครความไม่มีตัวตนก็คือใครแหละมีหน้าที่รับผิดชอบออกกฎหมายแก้กฎหมายใครละถูกไหมครับใครมีหน้าที่ในการควบคุมวุฒิปืนใครละครับใครออกอนุญาตมีวุฒิปืนใครละมาพิจารณาในการที่มีวุฒิปืนต่อไหมตรงนี้หรือก็ปล่อยข่าวเรื่องไว้อย่างนี้วันดีคืนดีหยิบปืนขึ้นมาไล่ฆ่าคนก็กลับมาทบทวนพิจารณากันใหม่แล้วบอกว่าถอดบทเรียนก็ต้องมาทบทวนดูครับใช้บทเรียนนี้ถึงที่สุดแล้วผมถามในแง่กฎหมายเลยนะธนรงค์เอาจริงเมื่อกี้เราก็รู้แล้วว่าคงไม่มีใครทางฝั่งของผู้ต้องหาจะมารับผิดชอบแล้วเพราะมันจบครอบครัวคนตายแต่ละท่านเนี่ยเขาจะได้เงินเต็มที่สักเท่าไหร่เพราะมันคือการสูญเสียครั้งใหญ่มันก็จะมีตามที่หน่วยงานรัฐเขาให้อย่างเดียวเลยครับแล้วก็เงินบริจาคของชาวบ้านเราควรบริจาคไหมเอางี้ผมถามเลยเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้ร่ำรวยนะฮะเราควรบริจาคช่วยเหลือคนตายไหมควรช่วยยกเว้นญาติผู้ก่อเหตุไม่ต้องช่วยเลยไม่ต้องช่วยคือเอาให้สังคมในประเทศไทยเห็นว่าถ้าคุณทำแบบนี้ญาติคุณจะไม่รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเลยแม้กระทั่งสมมติลูกกับเมียก็นะที่โดนผัวยิงก็ไม่ควรได้รับเหรอฮะผมมองอย่างนั้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะเกิดครั้งที่3ขึ้นคุณแน่ใจนะว่าคุณจะรับสถานการณ์ครั้งที่3ในอนาคตได้เราห้ามไปยกย่องมันเป็นฮีโร่เด็ดขาดท่านนายกกำลังบอกว่าเชื่อว่าเพราะจากครั้งจำนวนตัวเลขของการก่อเหตุมันก็เลยเริ่มทวีขึ้นเรื่อยๆใช่ถ้าครั้งนี้ยังไปเหมือนกับช่วยเหลือพวกนี้อีกตัวเลขวันข้างหน้าอาจจะหนักกว่านี้ถูกต้องตกใจไหมวันนี้ถือว่าเมืองไทยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่การยิงแบบไม่เคยเจอเลยอ่ะคือลงไม่ได้รู้สึกแปลกที่มันเกิดซ้ำ เพราะคราวก่อนมันมีคนไปยกเป็นฮีโร่รอบนี้มันก็ทำอีกรอบนึงมันต้องช่วยกันประนามผมมองอย่างเดียวว่าสภาพสังคมผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้าเขาก่อเหตุเนี่ยเขาไปนั่งศึกษาเรื่องอะไรมาบ้างเขาเห็นอะไรในโทรศัพท์ของเขาบ้างซึ่งอันเนี้ยตำรวจในอายัดไปหมดเลยแล้วไม่รู้ว่าในโทรศัพท์มือถือซึ่งจะมีการดูว่าเขาเคยนั่งดูอะไรมาก่อนมันถูกทำลายไปไหมอันนี้ผมอยากให้สทช.ออกมาอธิบายด้วยว่าช่องอะไรก็ตามหรือสื่ออะไรก็ตามที่เขานั่งจับอยู่อ่ะก่อนก่อเหตุเขาไปดูอะไรมาอาจารย์กฤษณพงศ์คะคือเวลาที่มีเหตุการณ์ยิงสมมุติในต่างประเทศนะคะคนร้ายบุกเข้าไปในโรงเรียนส่วนมากเราจะเห็นว่ามันมีการเตรียมการก่อนนะมีการซ้อมยิงเตรียมอาวุธแล้วก็บุกเข้าไปเหมือนกับเป็นการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้อาจารย์มองเหมือนกันไหมคะเพราะเขาเลือกเหมือนเป็นซอฟต์ทาร์เก็ตคือเป็นโรงเรียนที่เด็กสู้ไม่ได้อาจจะต้องมาวิเคราะห์เป็นรายกรณีนะครับบางกรณีเนี่ยแน่นอนครับเช่นถูกเพื่อนบูลลี่ในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาก็มีการตัดเตรียมการฝึกซ้อมวุฒิปืนไปยิงปืนแล้วเตรียมจะไปแก้แค้นเพื่อนในโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ในบางกรณีเช่นกรณีนี้อาจจะต้องมีการไปตรวจสอบว่าเขาได้มีการตัดเตรียมการบ้างหรือไม่อย่างไรแต่แน่นอนครับกระสุนปืนที่ใช้เนี่ยแมกกาซีนแม็กนึงเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนอยู่แล้วคำถามต่อมาคือกระสุนปืนเนี่ยมาจากไหนตั้งแต่สมัยราชการตำรวจอยู่ไหมไปซื้อเพิ่มซื้อจากไหนถ้าซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มไว้ก่อนหน้านี้จากอินเทอร์เน็ตไหมหรือซื้อจากร้านไหนอย่างในญี่ปุ่นคืออย่างนี้นะครับเรามีวุฒิปืนตามกฎหมายเนี่ยเราจะไปซื้อกระสุนปืนเนี่ยจะต้องเอาปลอกกระสุนที่ซื้อไปครั้งก่อนเช่นซื้อไป10ปลอกต้องเอาปลอกกระสุนเนี่ยมาให้ที่ร้านดูว่า10ปลอกที่ซื้อไปแล้วเนี่ยอยู่นี่นะ10ปลอกก็จะได้รับการอนุญาตให้ซื้อไปใหม่ครับเพราะไม่ใช่แล้วไม่แน่ใจว่าสุนปืนไปทำอะไรนะครับคือมันก็น่าสนใจเรื่องอาวุธปืนเมื่อกี้ที่ฝ่ายถามผู้ชมฮะแสดงว่าเวลาเขายิงมันต้องเปลี่ยนแมกกาซีนเตรียมไว้แล้วหรือเปล่ามันก็ต้องเตรียมไว้ดิอาจารย์ถูกไหมเพราะแสดงว่าเขาต้องรู้ยุทธวิธีเพราะเขาเป็นตำรวจแล้วเขาต้องเตรียมไว้แล้วเพราะเขารู้ว่าแสดงว่าเขากะเตรียมว่ากะข้างหมดเพราะวันนี้อาจารย์บอกกับเราเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าวันนี้มันไม่ใช่ช่วงปิดเทอมเด็กจะมา70คน70คนคงตายหมดก็แสดงว่าเขาต้องเตรียมเอาไว้แล้วใช่ไหมแต่ลองมองอย่างนี้ไหมคือเจตนาเขาคือไม่ใช่ยาเสพติดแล้วเขาเตรียมไว้ก่อเหตุอยู่แล้วเขาเตรียมไว้ก่อเหตุอยู่แล้วเคสนี้อันนึงนะครับเรื่องของอาวุธปืนผมอยากบอกอย่างนึงว่าไม่ค่อยเจอนะพลเรือนไปนั่งกาดยิงแบบนี้มีแต่ข้าราชการตำรวจทหารที่มันมีสิทธิ์พกอาวุธปืนได้เพราะงั้นถ้าจะบอกว่าจะไปเพิกถอนเรื่องของการพกพาอาวุธปืนควรไปตรวจสอบหน่วยงานราชการนู่นประชาชนเนี่ยไม่ได้มีเหตุแบบนี้อยู่แล้วไปตรวจสอบอาการทางจิตของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยว่ามีอาการทางจิตปกติไหมเคยมีการสุ่มตรวจไหมเอาอย่างนี้ก่อนว่าเคยมีการสุ่มตรวจหรือเปล่าไม่ใช่พอมันเกิดเหตุทีมันก็ขอโทษทีอ่ะได้สั้นๆก่อนจะจบตรงนี้ทั้งสองท่านมีการสุ่มตรวจสภาพจิตตำรวจไหมอาจารย์มีไหมเนื่องจากผมลาออกจากราชการมาสักช่วงแล้วครับหลายปีแล้วเชื่อว่าตอนนี้ทางหน่วยงานสำนักงานตรวจชาติเองพยายามแต่ถ้าเกิดถามว่ามีทุกคนไหมผมว่าไม่ทุกคนนะ oh, เหตุผลเพราะว่าสำนักงานตำรวจชาติมีกำลังอยู่ 200,000 กว่านายบุคลากรทางการแพทย์ที่รับราชการตำรวจ คุณหมอจิตแพทย์อะไรพวกนี้ก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นควรจะต้องทำในกรณีเจ้าที่ที่ใช้อาวุธอย่างทุกวันเช่น ฝ่ายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมฝ่ายสืบสวนเจ้าที่ดูแลความมั่นคงควรจะต้องทำอันนี้เป็นหลักสากลเลยครับต้องทำถูกไหมฮะควรต้องทำแล้วประเมินทุกกี่เดือนขอตรงนี้หน่อยจะได้เป็นแล้วมีการคือเขาอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศแต่ละคือโดยไทยทำไหมอาจารย์
กรณีไหนนะครับเมืองไทยแต่มีการตรวจจิตเวชของพวกตำรวจทหารไหมเท่าที่ทราบตอนนี้ของตำรวจเองพยายามทำนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วในกรณีเจ้าที่นะครับได้ฮะเอาล่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะเดี๋ยวตัดกลับมาตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะมีในส่วนของทางผู้สื่อข่าวของเราอยู่แต่ละจุดแล้วกำลังจะมีการเคลื่อนย้ายร่างของเราขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากๆครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ